น้องณเดชน์คุกิมิยะชวนแฟนๆทอดกฐินค่ะใช่ครับผมทุกปีเลยคู่จิ้นคู่นี้นะครับเขาตั้งใจจะทอดกฐินประปาสามัคคีที่วัดป่าจันทรมณีนะครับจังหวัดขอนแก่นในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับโดยณเดชน์ได้ฝากบอกบุญนะครับกับแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสที่1กันยายนนะครับณเดชน์และน้องยาย่าจะมาร่วมงานตลาดนัดดาราช่อง3ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโดยปีนี้ทั้งคู่ได้ผลิตของที่ระลึกนั่นคือไฟฉายพร้อมลายเซ็นมามอบให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญนะครับผมไฟฉายน่ารักมีเป็นลูกการ์ตูนแล้วก็มีลายเซ็นด้วยนะครับฟังเสียงน้องสักหน่อยนะคะผมบอกได้เลยว่าบรรยายสรรพคุณไฟฉายมาไปฟังครับไปฟังเองจริงแล้วผมก็พอดีว่าจะมีงานบุญนะครับผมเป็นงานกฐินในวันที่14พฤศจิกายนนี้แต่ว่าเราก็จะมีของที่ระลึกที่ทุกคนสามารถมาร่วมทำบุญได้นั่นก็จะไปเปิดขายกันที่ตลาดนัดดาราในวันพรุ่งนี้นะผมว่ามันมีประโยชน์เนาะบางทีไฟดับอะไรฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ้านใครอาจจะไฟดับหรือว่าใครที่ไปทำบุญที่วัดป่าหรืออะไรพวกนี้เนาะก็แบบว่าเปิดไฟใช้ไฟฉายได้อะไรเงี้ยหรือว่าส่องหาใจใครสักคนอะไรเงี้ยก็ได้เชิญชวนแฟนช่อง3นะครับผมพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมที่อาคารมารีนนท์ช่อง3เรานี่เองนะฮะกับตลาดนัดดารานะครับผมจริงๆตลาดนั้นเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าแล้วใช่มั้ยฮะนะก็ทุกคนอาจจะไปมีทั้งของกินของใช้ทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ใครอยากที่อยากจะร่วมบุญกฐินนะครับผมกับณเดชน์กับยาย่าก็เชิญด้วยแล้วกันนะครับผมใครอยากเจอน้องอยากมาร่วมทำบุญกับน้องมากันได้ตลาดนัดดารานะคะในวันพรุ่งนี้